สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมามาร์กหน้าด้วยกาแฟแล้วก็โยเกิร์ตค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำให้หน้าใสนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราเด้งนะคะตัวคาเฟอีนเนี่ยจะช่วยทำให้ใบหน้าหรือว่าผิวหน้าของเราดูอ่อนกว่าวัยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้เป็นกาแฟแบบผงนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะปุ้ยจะใส่กาแฟลงไปประมาณ3ช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตอีก4ช้อนชาค่ะผสมแล้วปุ้ยจะมาร์กหน้าได้ถึง2ครั้งเลยนะคะมาร์กไม่หมดเราสามารถแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาร์กครั้งต่อไปได้ค่ะผสมส่วนผสมจนครบแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะได้กินกาแฟแล้วรู้สึกดีมากๆเลยเสร็จแล้วเราก็ทำการเกลี่ยมาร์กกาแฟให้ทั่วหน้าของเราเลยค่ะกาแฟมีประโยชน์ต่อผิวมากๆเลยนะคะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวไม่ให้เซลล์ผิวของเราแก่ก่อนวัยค่ะช่วยลดอาการบวมอักเสบของผิวหนังช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงถ้าใครมีรอยบวมใต้ตาหรือว่ารอยคล้ำใต้ตาก็สามารถนำกาแฟมามาร์กใต้ตาได้เช่นกันค่ะแล้วกาแฟยังช่วยดีท็อกซ์สารพิษผิวหน้าของเราจะใสกิ้งเลยนะคะส่วนโยเกิร์ตก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะคะช่วยขับสารพิษออกมาจากรูขุมขนช่วยลดความมันบนใบหน้าทำให้ใบหน้ากระชับขึ้นและกระตุ้นการกระชับรูขุมขนได้ด้วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและกระตุ้นการทำงานของต่อมไขมันเพื่อคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวของเราสร้างสมดุลให้กับผิวหน้าและผัดเซลล์ผิวชั้นนอกชั้นในให้ดูมีสุขภาพดียิ่งขึ้นสำหรับถ้าใครใช้ไม้เกลี่ยแล้วไม่สะดวกนะคะก็สามารถใช้มือป้ายๆเอาได้เลยนะคะปุ้ยจะมีสิวเซียนอยู่ตรงจมูกค่ะปุ้ยก็จะขัดนิดๆหน่อยๆนะคะพักไว้15นาทีค่ะจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วผิวหน้าก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะชอบมากค่ะตอนนี้ปุ้ยก็ล้างหน้าแล้วนะคะรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ผิวเด้งมากเลยนะคะถ้าใครอยากดูแลรักษาผิวหน้าของเราก็ลองไปทำดูนะคะทำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็พอค่ะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ